สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันพุทธที่4พฤศจิกายน2558กับดิฉันกุณทิดาชวนกุลนะคะก็เพิ่งผ่านพ้นในวันสัปดาห์หนังสือแห่งชาติกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มีหลังสือหนังสือที่น่าสนใจอยู่อยู่หลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะคะบุคคลดังๆทั้งในแวดวงการเมืองในแวดวงหนังสือเนี่ยก็หันมาเขียนหนังสือคือคนอยู่ในวงการหนังสือเขียนหนังสืออยู่แล้วนะคะแต่คนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยก็หันมาเขียนหนังสือกันซะเยอะ พลเอกประยุทธ์ก็มีหนังสือของพลเอกประยุทธ์นะคะอาจารย์วิศนุก,ก็มีหนังสือของท่านอาจารย์วิศนุเหมือนกันแต่ว่าในวันนี้ที่เราจะพูดถึงได้ข่าว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยถือว่าเป็นหนังสือใหม่ที่ตอนนี้กําลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันให้แซดเลยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกันกบทางนายแพทย์เวงตัวราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณแอน,นครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกาีรชมทุกท่านครับค่ะ คงต้องถามคุณหมอก่อนเลยว่าทําไมถึงสนใจในประเด็นที่กําลังมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะท่านชมครับคือเรื่องหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะแล้วก็ดัชนีตัวหนึ่งเนี่ยที่จะบอกบ่งบอกว่าสติปัญญาของประชากรหรือประชาชนในประเทศไหนเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะฮะตัวเลขของการอ่านหนังสือ,อต่อวันนะครับ หรือไม่ก็จํานวนเล่มของหนังสือที่อ่านเนี่ยต่อวันหรือต่อปี mm hmm. ซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยผมตกใจนะเพราะตัวเลขมันออกมาแล้วผมก็หงายเก๋งเลยหงายก้าอี้เลยนะไม่ทราบตัวเลขนี้นถูกหรือไม่ถูกเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วอ่านหนังสือวันละสี่บรรทัดเนี่ย mm hmm. โอ้โหผมตายเลยผมตกใจมากคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะไม่รู้เราจะไปหาสติปัญญาจากที่ไหน คือหนังสือนี่นะครับต้องเรียนทานชมก่อนประกอบด้วย3-4ส่ส่วนใหญ่ที่จริงมันเยอะแยะแต่ผมอยากจะแบ่งเป็น3 4ส่ส่วนใหญ่ๆอันแรกก็คือหนังสือประโลมโลกอันนี้ก็ทิ้งไปบางคนอาจจะอยากจะอ่านหรือบางคนอาจจะไม่อยากจะอ่านนะฮะเป็นนวนิยายเพ้อฝันนะครับเขียนประโลมโลกบันเทิงเลิงใจนะครับบางทีมันก็อาจเป็นในเทิงเชิงที่เป็นประโยชน์บางทีก็อาจจะเป็นเปในทางที่เป็นโทษแต่นี่เป็นหนังสือบันเทิงเลิงลมเป็นนวนิยายนะครับ ประลโลกนะฮะอีกอันนึงก็คือเป็นหนังสือที่เป็นมีเนื้อหาสาระนะ<ม>อาจจะเป็นบันเทคดีที่มีสาระนะสารคดีเขาเรียกนะ,ะสารคดีหรือบันเทคดีที่มีสาระก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่หนักรควนี้ถ้ามาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยคือเป็นหนังสือในเชิงวิชาการซึ่งในหนังสือวิชาการนี้ก็ประกอบด้วยหลายส่วนนะฮะส่วนหนึ่งคือเป็นตําราเรียนนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งก็เป็นงานทดลองเขียนเพื่อให ฟังความคิดเห็นต่างๆผมเองไปดูของประเทศที่เจริญแล้วนะครับอย่างเช่นตาําราเซลนี่นะฮะเขียนเรื่องเซลล์เรื่องเดียวอะ่ะเป็นหนังสือเล่มใหญ่เนี่ยกว่าเขาจะเขียนได้นี่เนะี่ยต้องประกอบด้วยผู้เขียนเนี่ยเป็นจํานวนเป็นคณะใหญ่เลยอ,อย่างน้อย1ิกว่าคนขึ้นไปแล้วแต่ละคนนี่จะเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยนะครับในเรื่องนี้แปลว่าเขารู้เรื่องเซล์แล้วล่ะแต่ขณะเดียวกัน,นเขาก็เจาะลึกเลยบางคนเจาะลึกเรื่องเซล ผนังเซลล์บางคนเจาะลึกเรื่องนิวเคลียสบางคนเจาะลึกเรื่ององค์คารยพบางส่วนเช่นอาจจะเป็นไมโตคอนเดรียเป็นโครโมโซมนะครับจะเป็นเอนโดพลาสมิกเลติคูลัมหรืออะไรต่างๆเนะี่ยซีเรียอะไรต่างๆก็แล้วแต่บางคนก็เจาะลึกเฉพาะเรื่องสารเคมีอยู่ในเซลล์ปฏิกิริยาภายในเซลล์คือเอาผู้เชี่ยวชาญแต่ละแต่ละด้านนี่จริงๆเลยนะฮะมารวมตัวกันแล้วมาเขียนมาประชุมกันก่อนนะให้เข้าใจแก่น ของหนังสือเล่มนี้ว่าจะเดินเรื่องไปอย่างไรทั้งแกนหมดเลยนะฮะร็จแล้วก็เมื่อได้แก่นเข้ามาแล้วก็มาย่อยว่าจะเขียนแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบทเพื่อให้เมื่ออ่านจบแล้วนี่นะครับนักเรียนหรือผู้อ่านนี่นะครับสามารถไปบรรลุจุดมุ่งหมายคือสามารถได้ผลึกความรู้ที่เขาอยากจะส่งมอบให้ผู้อ่านหรือผู้บริโภคหรือน,นักเรียนเขาทํากันอย่างนี้นะฮะและหลังจากที่เขาผลิตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่สักตัวว่าผลิตเสร็จปุ๊บเอาไปเลยไม่ใช่ฮนะผมดูหนังสือเขานี่นะครับในอเมริกาเนี่ยเขาส่งไปให้ มหาวิทยาลัยใหญ่ๆในอเมริกาอ่าน<ม>เพื่อให้มหาลัยใหญ่ของมหาลัยของอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเซลล์เนี่ยนะครับ<ม>แบบว่าชื่อดังมากเลยในเรื่องเซลล์เนี่ยเขาอ่านแล้วแก้มาเลยแก้มาเลยมไม่พอใจตรงไหนไม่เห็นตรงไหนแก้มาแก้มา,มแ,กมาแก้มาเลยนะครับ คือคือกว่าจะเป็นหนังสือที่ที่เป็นเนื้อหาสาระที่เป็นข้อมูลมาสู่ผู้อ่านได้เนี่ยค่ะมันผ่านหลายกระบวนการขั้นตอนใช่ฮะแล้วไม่เพียงแต่ในอเมริกาเองเนะเขาส่งไปยังมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกของประเทศต่างๆให้อ่านหนังสือของเขาก่อนด้วยนะฮะเพื่อให้แก้มาเพื่อให้แก้มาเปลว่าเขาพิถีพิถันมาก ในการผลิตหนังสือการกรองกันหลฉันทั้ง,ท,งทั้งที่เป็นหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ <ừ> um. นะฮะแล้วโดยเฉพาะนี้ก็คือวิทยาศาสตร์ทางด้านเซลล์ซึ่งมันไม่สามารถที่จะบิดเบือนได้เลยไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆได้เลยดังนั้นถ้าหากเป็นหนังสือที่มันไม่ไม่สามารถที่จะมีข้อยุติแบบชัดเจนจับต้องได้และเป็นที่ตกผลึกไปแล้วนี่นะครับแต่เป็นหนังสือที่ประกอบด้วยความคิดเห็นเนี่ยนะฮะถ้าเป็นความคิดเห็นเนี่ยใครมีความคิดเห็นอะไรก็ได้ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ คุณก็อาจจะเอาความคิดเหน็นคุณนี่ย,ยัดเข้าไปอย่างเดียวเลยก็ได้เพราะนั้นสือเล่มนั้นเนี่ยก็กลายเป็นหนังสือที่เป็นความคิดของคุณถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องเขียนไว้เลยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นความคิดเห็นของข้าพเจ้าในกอในขอในคอต้อง<ะ>เขียนให้ชัดนะฮะแต่นี้ที่น่า,น,า,น,าน่าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าท่านผู้นำนะฮะท่านนายกรมงตรีของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าท่านผู้นําผมขออนุญาตใช้ศัพท์นี่ <c oughs> นะครับเรียกนายกองตรีเรานะครับก็คือ ท่านประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์จันโอชาของเรานี่หมายถึงปัจจุบันนี้นะฮะมาจากการรัฐประหารนะฮะผมเองปฏิเสธการรัฐประหารนะฮะแต่ว่าประเทศต้องมีนายกรัฐมนตรีประเทศต้องมีรัฐบาลเพราะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในขณะนี้ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์นะฮะผมไม่ทราบว่าน่าจะเป็นการสั่งการหรือบัญชาการหรือบงการแต่ว่าแน่นอนครับมติชน์เขาเขียนแบบแบบไพเรก็คือมีหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะที่พลนเอกประยุทธ์จันโอชามอบหมาย คำว่ามอบหมายนี่เป็นภาษาที่ไพเราะนะแต่จริงๆมันน่าจะหมายถึงสั่งการบัญชาการาหรือบงการหรือชี้นิว้วหรือจิ้มหรือบอกเฮ้ยไปทําอะไรประมาณนี้เพราะดูบุคลิกของท่านจะเป็นอย่างนี้นะฮะเขียนโดยข้าราชการจากสำบบนักวรรณกรรมและประวัติศาสาตร์กรมศิลปากรนะฮะคือฟังดูข้าราชการฟังดูกรมนี่นะครับมันน่าเชื่อถือนะครับกระทรวงวัฒนธรรม โดยการมอบหมายของพลเอกประยุทธ์จันรชาแต่ปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้เขียนภายในเวลา2เดือนอประวัติศาสาตร์ไทยนะครับถ้าหากคุณจะรีวิวเขาเรียกว่าเอามาตรวจสอบเอามากันกรอง<า>นะเอามาม,มาชัระเอามาชําระ<พ>อาเออทําลองแบบนี้นะ คุณอาจจะต้องจัดสัมมานากันสักปีหนึ่งนะอย่างน้อย<ช>สัมมานาสักปีหนึ่งแล้วก็เป็น, <หา S 1> เ,ปนเป็นบทๆบไปเลยเช่น<ช>สุโขทยัยนะชำระก,กันสักประมาณสักสกเดือนสาเดือนแล้วก็ย่อยแยกไปเลยสุโขทัยมีมีมกษัตริย์กี่พระองค์นะครับย่อยแยกเป็นแต่ละพระองค์ทั้งพระองค์เลยนะแล้วผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องนี่นะครับมาอภิปรายมานําเสนอหลักฐานประวัติศาสตร์ที่เขาได้นะอยุธยาผมก็จำไม่ได้มีกษัตริย์กี่พระองค์นะฮะมีหลายยุคเลยนะอย่างงี้เป็นต้นนะฮะมีกี่ราชวงศ์ นะแล้วช่วงอูทองและช่วงอะไรต่างๆๆก็ว่ากันไป <S <S <ฮะ S 1> แล้วช่วงสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยจนมาถึงปลายสมัยยุธิยาก็แบ่งไปเลยฮนะแล้วแต่ละแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ไปเซมินาการสัมมนากันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยหลักฐานต่างๆที่ค้นพบใหม่ๆเนี่ยมาประกอบน<ฮ>ะเสร็จ <Pix od. S 1> แล้วก็ามายุครัตนโกสินก็อาจจะต้องแบ่งไปเป็นราชการราชการราช,การ,ราชการนะฮะราชการที่1ราชการที่2 3 4 5 6 7 8 9แแล้วประมวลทั้งสิ้นนะฮะ เสร็จแล้วก็เขียนออกมาเสร็จแล้วก็ให้อาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อย่างน้อยในประเทศไทยเนี่ยต้อง<ข>าการากรองก่อนอ,อ,อหรือไม่ก็อาจจะต้องเอาอาจารย์ทางต่างประเทศเน,น,นี่ยหลายคนนะฮะที่เขาสนใจมาศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ไทยเอายกตัวอย่างเช่นนะบางทีนักประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยต้องไปถามเขานะฮะเป็นชาวฝรั่งเศสฮะจอร์จเซเดเนี่ยต้องไปถามเขาเลยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็สารุสิธ์ของจอร์จเซเดในวันนี้ที่ฝรั่งเศสก็มี คือวิธีการในการผลิตหนังสือศาสตร์จะต้องเป็นอย่างนี้ฮะแต่การที่ว่าท่านประยุทธ์เนี่ยสั่งให้เสร็จายในสองเดือน oh. เสร็จแล้วก็ปรากฏว่านในนั้นเนี่ยมีคาอธิบายบางอย่างเนี่ยซึ่งมันสวนความรู้สึกของผู้คนเป็นจํานวนมาก <Ha. S 2> แน่นอนครับก็เป็นไปตามความประสงค์ของคนที่เขียนเป็นไปตามความประสงค์ของท่านผู้นําคือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือในนั้นเนี่ยอาจจะมีบทอะไรต่างๆเยอะแยะเป็นหมดแต่ว่าบทที่สําคัญหนึ่งก็คือว่าในนั้นเนี่ยพยายามอธิบายว่าการรัฐประหารวนที่22 พฤษภาคมปี2557เนี่ยเป็นการรัฐประหารที่เป็นประโยชน์นะฮะสร้างคุณูปการให้ประเทศไทยมากมาย<ะ>เพราะว่ามันเกิดการต่อสู้นะฮะเกิดการอะไรเผชิญหน้าทางการเมืองอประเทศไทยกลายเป็นประเทศฟเฟลสต์สเตไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อีกแล้วและท่านเป็นคนพูดเองนะคือตอนแรกท่านบอกว่าท่านจะปิดประเทศถ้าประเทศเดินไม่ได้แต่มาเมื่อวานนี้มังคับท่านบอกว่าท่านไม่ได้ปิดประเทศท่านเป็นคนเปิดประเทศต<ะ>่างหาก คือที่ผ่านมาเนี่ยก่อน22พฤษภามเนี่ยมันปิดประเทศกันอยู่แล้วลนะะี่ะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเนื้อหาของหนังสือประวัติศาสตร์เล่มนี้เนี่ยนะครับก็ออกไปในตรงนี้ท่า<ะ>น,นี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าท่านอยากจะเขียนในช่วงรัฐประหารพฤษภา57ท่านควรจะกําหนดสโคบกรอบกรอบของการเขียนเอาไว้เฉพาะการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ก็พอครับ ข้อแรกนี่ผมก็ม่เห็นด้วยกับท่านแหละนะเนี่ยในนี้มติชนเขเขียนไว้นะครับวา่าเขียนโดยข้าราชการจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศรริศรรปลปากรกระทรวงวัฒนธรรมโดยการมอบหมายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยการมอบหมายท่านครับผมขออนุญาตแสดงความคิเดเห็นประกอบการพิจารณาของท่านผู้นําของผมนะฮะไม่ใช่ของผมของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับว่าถ้าคุณอยากจะให้เขาเขียนนะคุณก็ตีกรอบไปเลยให้เขียนเฉพาะเรื่องการรัฐประหารยีบสองพฤษภา 2,557อย่างนี้ผมว่าคนจะพอ,พอจะรับกันได้แต่นี้คุณสถาปนาขึ้นว่าเขียนประวัติศาสตร์ทั้งเล่มเนี่ปรากฏว่าคนเขามีความเห็นแย้งไปเยอะแยะเลยนะครับ<อ>ผมเองก็พยายามที่จะไปหาซื้อหนังสือ ที่งานหนังสือแห่งชาติเล่มนี้นะฮะ <Ha ar. S 1> แต่ก็ปรากฏว่าหาไม่เจอนะผมไม่รู้ว่าสำนักพิมพ์ <Ha ar. S 2> หรือที่ไปตั้งขายนี่อยู่ตรงไหนนะ <Ha ar. S 2> ผมก็พยายามควานหาเพราะงานหนังสือมันใหญ่มากประกอบด้วยหลายชั้นน <Ha ar. S 2> ผมเดินจนเหนื่อยแล้วคนก็เยอะด้วยเหมือนกันนะผมตั้งใจะจะไปหานะแต่หาไม่เจอนะ <Ha ar. S 2> แต่ผมก็ยังไม่ได้หมดความพยายามในการที่ไปหาประเด็นที่ผมอยากจะนำเอาความคิดเห็นของอนักประสา์คนสาคัญของประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับนะฮะอย่างน้อยก็สองคนก็คืออาจารย์สุเนศ ชุตินทะลาโนนนะครับกับอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณหลายความคิดเห็นที่เขาแสดงออกนี่ผมเห็นด้วยนะฮะเช่นอาจารย์ธเนศรวมทั้งอาจารย์สุเนศเนี่ยก็พูดตรงกันบอกว่าประวัติศาสตร์ต้องเอาเรื่องจริงมาเขียนนะอย่าเรื่องเท็จมาเขียนในวันนี้มันกลายเป็นประเด็นเลยเพราะนั่นเนี่ยปวัติศาสตร์ต้องเริ่มจากความเป็นจริงก่อนครับถ้าคุณเริ่มจากความเท็จหรือกึง่งจริงกึ่งเท็จอย่างนี้จบเลยนะฮะนังสือประวัติศาสตร์ตัวนี้ใช้ไม่ได้เลยครับอ้างอิงไม่ได้เลยครับแล้วดีไม่ดีก็อาจจะต้องถูกคนเข้าต่อต้าน,น,น ในสมัย6ตุลาอาจจะมีกรณีที่รุนแรงก็คือนักเรียนในสมัยนั้นนะฮะนักเรียนในชั้นมัธยมปถมต้นปถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยเขาชูคำขวัญเลยนะครับให้เผาหนังสือประวัติศาสตร์เพราะเขามีคนังสือหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนเขียนกันมาเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนไม่ตรงความเป็นจริง ในสมัย6ตุลานะครับไม่ไม่ใช่สมัยนี้นะครับนี่เป็นเพียงแต่นําเรียนว่าถ้าคุณเขียนประวัติศาสตร์โดยเอาเรื่องเท็จมาเขียนในอนาคตนะฮะอีก10 20 30 40 50, 50ปีใครจะไปรู้ฮะว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ได้ก็คือผู้คนในสมัยนู้นนี่นะครับเขาจะเรียกร้องบอกหนัสือประวัติศาสตร์มาเผาทิ้งก็คุณเขียนไม่จริงนี่ครับเพราะจาร์ทเนตนี่ยท่านบอกว่าต้องเขียนเรื่องจริงสองต้องห่างไกลจากการ แต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่จะเขาเรียกชุบย้อมความคิดหรือยัดสมองนะครับหรือว่าล้างสมองให้ผู้คนเชื่อตามว่าเนี่ยประวัติศาสต์อย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคือมันอยากให้คําพูดที่บอกว่าคนชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ในยุคนี้นะปรากฏขึ้นเพราะยุคสมัยที่ผู้ชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์มันผ่านพ้นไปแล้วครับเพราะโลกเข้ามาสู่สมัยประชาธิปไตยเสรีนิยมในสมัยทุนนิยม ปัญญก้าหน้าคือไปเป็นทุนนิยมขนาดใหญ่หรืออาจจะไปสังคมนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเขียนประวัติศาสตร์โดยเริ่มต้นจากการรับใช้ทัศนทาตการเมืองนี่ไม่ได้นะครับพี่ใชศจีนเป็นตัวอย่างแล้วในสมัยประธานเหมาเนี่ยนะครับคืออะไรที่เขียนผิดจากประธานเหมาเนี่ยนะครับเขาเผาทิ้งหมดในวันี้ต้องมาลื้อฟื้นทั้งหมดเลยในสมัยนู้นเผาวัดด้วยนะฮะเผาห้องสมุดด้วยนะครับเผาอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะกระทั่งเปียโนก็ถูกเผาด้วยนะกีตาร์นี่ถูกเอามาโยนเผาเลยนะครับแล เป็นวัฒนธรรมของกระดุมผีของชนชนิดทุนเพราะนั้นใครเล่นปีโนเป็นต้องตัดมือทิ้งอันนี้คือคือการใช้ทัศนคติการเมืองมานำํำนะฮะในการมองทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นต้องห่างการเมืองและอย่าไปเขียนตามอำเภอใจตัวเองมันก็มันก็ตรงกันทั้งหมดไม่งั้นมันจะกลายเป็นเพียงใบปลิวแล้วข้อต่อมานี่นะครับท่านผู้นำเนี่ยหลายวันก่อนถ้ารู้สึกหงุดหงิดผมก็ไม่ทราบเหมือนกัในว่าใครรายงานท่าน แต่ผมก็ไม่ได้ฟังท่านพูดในตรงนะผมอ่านจากหนังสือพิมพ์ท่านหงุดหงิดว่ามีอาจารย์บางคนไปสอนในชั้นเรียนก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น oh. คือท่านพูดอย่างนี้ผมผมเดานะฮะท่านคงหมายความว่ามีอาจารย์บางคนเขาไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเที่ยวนี้แล้วผมก็เดาต่อนะฮะว่ามีอาจารย์บางคนคงไม่เห็นด้วยกับการดําเนินนโยบายหรือทัศนาการเมืองหรือที่ท่าทางการเมืองของผู้นําบางท่านในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านพูดในชั้นเรียนท่านก็พูดทศนท่าส,สุดตรงท่านไป ที่จริงอาจารย์นี่สามารถที่พูดทันศนส่วนตัวของตัวเองนะแต่ต้องบอกลูกศิษย์บอกว่านี่เป็นทันศนของอาจารย์นะเพราะลูกศิษย์เนี่ยสามารถที่จะมีความเห็นแย้งได้ไม่เห็นตรงอาจารย์ก็ได้แต่อาจารย์พิสูจน์อย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็ต้องอธิบายด้วยการที่มีทัศน,น่าอย่างเงี้ยมีรากฐานอะไรรองรับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมกลับมาประเด็นฮนะคือหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยเล่มนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อ่านนะเดี๋ยวผมจะหาเวลาไปนั่งอ่านแล้วผมก็จะนํามาชําแหละหรือนาํามาแสดงความคิดเห็นทั้งด้านที่เห็นด้วย และเห็นต่างเนี่ยมากาบเรียนท่านชมอีกทีนึงแต่วันนี้เนี่ยผมจะเอาความเห็นของอาจารย์สองท่านเนี่ยมานําเรียนท่านชมทางบ้านก่อนคืออาจารย์สุเนศชุตินทารานนท์กับอาจารย์เทเนศอภรสวรลแต่ผมเรียนไว้ก่อนนะครับว่าคือท่านผู้นำนี่นะครับถ้ากไม่ต้องไม่ต้องการความหงุดหงิดเนี่ยข้อแรกเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยตัวตําราเรียนเนี่ยต้องเที่ยงตรง ไม่ใช่เป็นไม้หลักปักเลนนะฮะโยกไปโยนมาเอ็นไปเอ็นมาพอฝ่ายนี้ชนะก็เอ็นไปทางนี้พอฝ่ายนี้ชนะก็เอ็นไปทางนี้พอฝ่ายนั้นแพ้ก็ทับถมย่มยนะำยีนะครับทำลายนะครับหรือว่าลงโทษกระหน่ำตีอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่หนังสือเนี่ยจะต้องเที่ยงธรรมตัวหนังสือต้องเที่ยงธรรมโดยเพราะยี่ประวัติศาสตร์นี้ต้องเที่ยงธรรมนะครับถ้าหากว่าประวัติศาสตร์ไม่เที่ยงธรรมนี่เราก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ได้เพราะว่าลูกหลานนี่ก็ไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่น6ตุลาเนี่ยก็ยังไม่มีการเขียนกันนะ 14ตุลาก็ยังมีการเขียนกันนะพฤษภาสามห้าก็ยังไม่มีการเขียนกันนะยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงเมษาพฤษภาห้าสามเลยแล้วท่านผู้นํานี่นะครับเท่าที่ผมทราบมานะมีคนที่เขาไปอ่านเนี่ยแล้วเขาอธิบายออกมาเนี่ยคือในนั้นเนี่ยเนื้อหาสําคัญก็คือพยายามอธิบายสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารที่ดานาจเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2 5งพผมไม่ไม่ไม่ว่าเลยนะครับท่านมีสิทธิเขียนฮนะ แต่ท่านกรุณาเขียนเป็นบอกว่าเขียนเป็นบอกว่าหรือหัวหัวข้อเรื่องเนี่ยหัวข้อหนังสือบอกว่าสรุปบทเรียนหรือว่าข้อที่จริงอันเกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหาร22พฤษภาห้าเท่านนั้นก็พอครับท่านอย่าไปตั้งท่านอย่าไปเขียนเป็นบิาศาสาร์ชไท,ทั้งเล่มสิครับอ,อาจารย์สุนเนศยังบอกเลยว่าในนั้นเนี่ยไม่ได้เขียนถึงสมัยพระบรมไตรโลกนาถซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารการแผ่นดินอย่างใหญ่โตและเป็นประโยชน์นะฮะ แล้วก็ก็ไปพูดถึงรัชกาลที่5บ้างแต่ก็ไม่ละเอียดพออย่างนี้เป็นต้นแล้วส่วนอาจารย์ธเนศนี่พูดอีกเยอะแยะเปทั้งหมดเนี่ยผมก็อยากให้คุณแอนเนี่ยนำเอาความคิดเห็นของอาจารย์สุเนศเนี่ยกับอ,อาจารย์ธเนศนี่นะครับจากปฏิชนเนี่ยมานําเรียนท่านผู้ชมทางบ้านแล้วผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมไปซื้อนะฮะเพราะ,ะผมอยากจะบอกให้ทางราชการทราบผมสนับสนุนนะ,ะให้ผู้ชมไปซื้อไปซื้อเลยฮะแล้วท่านไปอ่านแต่อ่านยังมีการจำแนกแยกแยะใช้ดูมินิตมินิทัยว่าที่เขาเขียนเนี่ย ถูกหรือไม่ถูกประการใดถ้าไม่ถูกเนี่ยนะครับท่านก็เขียนวิพากษ์วิจารณ์ไปนะที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้หรือไปที่สำนักนายงบตรีก็ได้หรือส่งอีเมลไปก็ได้เพื่อเขารู้นะครับว่าที่เขาเขียนเนี่ยถูกหรือไม่ถูกอย่างไรตรงไหนอย่างไร,งไรแล้วเขียนอย่างมีเหตุมีผลเพื่อช่วยกันทําให้ได้มีตําราประวัติศาสตร์ผมกลัวครับท่านผู้ชมผมกลัวว่าเดี๋ยวท่านผู้นาสั่งกระทรวงสาธารณการบอกกระทรวงสาธารณการเอาหนังสือเล่มนี้เข้าไปเป็นตำราเรียนตำราเรียนบังคับแล้วก็ออกข้อสอบตามนี้ด้วยอันนี้อันตรายเลยนะครับก็แปไปว่า ล้างสมองคนเลยให้เชื่อตามหนังสือเล่มนี้ <S <S 2> <S 2> ซึ่งในนี้เนี่ยเท่าที่ผมฟังความเห็นของอาจารย์สุนเนศกับอาจารย์ธเนศนะมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่จํานวนมากเลยครับเดวเชิญคุณแอนเลยครับค่ะรายงานพิเศษประวัติศาสตร์ชาติไทยหนังสือใหม่กับเสียงวิจารณ์แซดนะคะเรานําข้อมูลมาจากทางมติชนออนไลน์ต้องขอขอบพระคุณมติชนออนไลน์ด้วยนะคะบรรดานอนนักอ่านต่างเฝ้ารอการกลับมาอีกครั้งของงานหนังสือสัปดาห อของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะเพราะนอกจากสำนักพิมพ์ทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่จะขนหนังสือมาลดแลกแจกแถมแล้วเนี่ยยังมีหนังสือเล่มใหม่ๆออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะที่น่าจับตามองไม่แพ้กันในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่20ปีนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยเขียนโดยข้าราชการจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยการมอบหมายของพลเอกประยุทธ์ ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีเนื้อหารวมความเป็นมาของประเทศรวมเรื่องราวของผู้คนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีของไทยโดยใช้เวลาเขียนเพียงสองเดือนเศษเท่านั้นนคี่ผมอยากจะเน้นนะครับว่านี่เขียนยาวเลยนะครับความเป็นมาของประเทศของผู้คนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วมาถึงวัฒนธรรมประเพณีแต่ใช้เวลาทั้งหมดแค่สองเดือนนะครับมไม่ทราบว่าเขียนเรื่อง คนไทยมาจากเที่ขาอันไต้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนี่แหละฮะซึ่งนี่ฮะจะเป็นเป็นหน้าปกของหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะซึ่งเห็นว่ามีวางจําหน่ายกันที่บูธกรมศิลปากรในราคาเล่มละ130บาทเท่านั้น,องงนเองนะ,ะงานซือ <c oughs> ก็ผ่านไปเลยนะครับผมพยายามไปหาหาไม่เจอนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าเล่มหนาขนาดไหนเหมือนกันนะ,ะแต่เป็นตำประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ต้องจะหนาพอสมควรเลยแต่เล่มละ130บาทเท่านั้นเองนะฮะเบื้องต้นค่ะวีระโรดพจนรัตนรัมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้พิมพ์ฉบับภาษาไทยนะคะหมื่นเล่มส่วนฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทำค่ะโดยได้ทยอยส่งมอบให้ห้องสมุดโร,รงเรียนนําร่องกว่าร้อยแห่งส่งมอบให้หอสมุดแห่งชาติ17แห่งทั่วประเทศห้องสมุดประชาชนห้องสมุดโร,รงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทยอย่างทั่วถึงนี่อาจจะเป็นเหตุผลนะคะคุณหมอที่หาไม่เจอหมื่นเล่มเท่านั้นเองค่ะแล้วต้องส่งไปที่ต่างๆด้วยเนี่ยนะคะค แต่ทว่าค่ะก็เกิดเสียงวิพากษ์ของนักประวัติศาสตร์ตามมาถึงความน่าเชื่อถือนะฮะรองศาสตราจารย์ดรสุเนศช,ช,<น>ชุตินทรานนท์ชุตินทรานนท์นะคะอาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะได้วิพากษ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยความตอนหนึ่งนะคะว่าเป้าประสงค์ทางวิชาการที่ต้องการให้เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ส่วนตัวเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าหนังสือจะสนองเป้าวิชาการได้จะต้องมีความน่าเชื่อถือทางวิชาการมีความทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ในขณะที่บรรณานุกรมของหนังสือเล่มนี้กลับไม่มีต่างประเทศแม้แต่เล่มเดียวตันนี้ผมขออนุญาตที่จะเน้นใน3เรื่องที่อาจารย์สุเนศพูดไว้นะครับหนึ่งต้องน่าเชื่อถือฮะสองต้องทันสมัยฮะสามต้องสอดคล้องกับยุคปัจจุบันนะครับ และข้อ4นี่นะครับก็คือว่าบรรณานุกรมของหนังสือเล่มนี้ไม่มีหนังสือตามเทศที่อ้างอิงแม้แต่เล่มเดียวนะครับอย่าไปมองข้ามนะครับเพราะเราจะต้องอ้างอิงหนังสือขงกัมพูชาของลาวของพม่าของเวียดนามของจีนของอินเดียของฝรั่งเศสของอังกฤษของอเมริกา นะครับแล้วของเดนมาร์กเปลเยี่ยมอะไรต่างเป็นต้นแต่นี้อาจารย์สุเทพบอกไม่มีเลยครับคือการจะมีหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการอ้างอิงจากหลายแหล่งนะใช่ครับเหมือนวิทยานิพนธ์อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการเสิร์ชข้อมูลจากทั้งไทยและต่างประเทศใช่ครับแต่นี้ไม่มีต่างประเทศเลยแม้แต่เล่มเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังอยากให้นําเสนอในมุมมองที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนตัวอาจารย์เนี่ยค่ะอยากจะให้เน้นแล้วก็ให้ความสําคัญ กับประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระบ,บรมไตโรกนาถนะคะเพราะถือว่าเป็นผู้นำในการปฏิรูปจนสามารถวางรากฐานให้กับสังคมไทยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5แต่ในหนังสือเนี่ยพูดเพียงย่อหน้าสั้นๆและไม่ได้ใช้คําว่าปฏิรูปเลยะะโอ้นี่เป็นเป็นความบกพร่องอย่างชัดกันเลยนะเพราะว่าสมเด็จพระบ,บรมไตโลกนาถเนี่ยท่านเปลี่ยนโฉมหน้านะครับของรัชสมัย ของอยุธยาเลยนะครับแล้วมาถึงสมัยรัชกาลที่5ท่านก็เปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไทยไปแบบแบบเรียกว่าทันสมัยเลยนะครับทำให้นาน,า,น,า,นาอรารยประเทศทั่วโลกนี่เขาต้องเกรงใจประเทศไทยนะครับและนอกจากนี้นะคะจุดหักเหทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีการเขียนถึงผ่านผ่านแต่ไม่มีการไฮไลท์ให้เห็นคนอ่านก็จะไม่สามารถจดจําได้การเล่าเรื่องตามลําดับราชการทางประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้อยู่แต่เป็นวิธีที่ล้าสมัยไปแล้วนะคะ แล้วว่าเรื่องที่น่าชมเชยคือมีการเลือกรูปที่พิถีพิถันบางรูปเป็นรูปที่หายากมีการจัดรูปเล่มที่สวยงามแต่ปัญหาคือมันไม่สนองวัตถุประสงค์หลักที่วางเอาไว้สองอย่างนะคะคือไม่สนองนโยบายรัฐและก็ไม่สนองทางวิชาการอ่านแล้วไม่สามารถเชื่อถือว่าเป็นบรรทัดฐานร้อยเปอร์เซนทางประวัติศาสตร์อาจารย์สุเนศยังบอกเลยไม่สนองนโยบายรัฐนะฮะไม่สนองทางวิชาการนะครับแล้ว้อที่สามคือไม่สามารถเชื่อถือว่าเป็นบรรทัดฐาน ร้อยเปอร์เซ็นต์ทประวศาสตรแล้วเขียนมาทำไมฮะ <c oughs> นาทีนี้ค่ะหากจะลุกขึ้นมาเขียนหนังสือประวัติศาสตร์เชื่อว่าไม่สามารถเขียนภายใต้กลไกราชการอีกต่อไปทำงานอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่มีทางที่จะทำให้หนังสือเนี่ยเป็นประโยชน์ แต่จะทําให้เป็นปัญหาเสียมากกว่านอกจากนี้จะต้องมีเวลามากกว่า2เดือนนะคะมีเวลามากพอที่จะให้รายละเอียดต่างๆเพราะทําออกมาแล้วเนี่ยเป็นชื่อเสียงของกลมชื่อเสียงของกระทรวงแต่ถ้าออกมาไม่ดีชื่อเสียงเนี่ยจะเป็นชื่ออย่างอื่นนะคะ <c oughs> นอกจากนี้ค่ะการเขียนหนังสือประวัติศาสตร์จะต้องมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนภาคนักวิชาการ เพราะประวัติศาสตร์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะผูกขาดได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นการเขียนประวัติศาสตร์จะต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและหวังว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะใช้ข้อคิดเห็นบางส่วนเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานในการเปลี่ยนแปลงก็ทั้งในราชการเองนี่นะครับเขาก็คุยต้องประชุมอาจารย์ของจุลาอาจารย์ของธรรมศาสตร์อาจารย์ของศิลปกรอาจารย์ของราชพัฏต่างๆอาจารย์ของเกษตรคือทุกทุกทุกมหาลัยทุกสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมาประชุมร่วมกันแล้วก็ จัดแบ่งเป็นเป็นช่วงๆนะเป็นห่วงๆเช่นห่วงสุขโขท,ทยัยแล้วมีพระมหากษัตริย์กี่พระองค์นะฮะแล้วก็เขียนย่อยๆลงไปแล้วก็ในช่วงยุทธยามีพระมหากษัตริย์กี่พระองค์แล้วก็เขียนย่อยๆลงไป,ยยยยยงไปโดยผู้ช่วชาญแต่ละคนเนี่ยมาทําการวิจัยค้นคว้าแล้วก็ร่วมกันเขียนเต็นี่สองเดือนเสร็จฮะ <c oughs> นี่แหละนะฮะซึ่งนี่เป็นความคิดเห็นจากทางรองศาสตราจารย์ดรสุนเนศชูตินรารนนท์นะคะจาก อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาดูศาสตราจารย์ดรทธเนศอาพรสุวรรณธรรมศาสตราพิชานวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมองต่อกรณีหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ ต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์แหงวงโตจิเจราการและดิฉันกุณทิดาชวนกุลค่ะในช่วงที่แล้วเราให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความคิดของทางอาจารย์ธเนศนะคะ,อะของอาจารย์สุเนศที่ชี้ให้เห็นว่าเป้าประสงค์ทางวิชาการเนะะี่ยค่ะต้องมีความทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัยรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่กลายเป็นว่าหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยเล่มที่เรากาลังพูดถึงเนะะี่ยค่ะบรรณานุก,กรมเนี่ย ไม่มีหนังสือต่างประเทศแม้แต่เล่มเดียวเลยนี่เป็นเพียงพ้อยหนึ่งเท่านั้นแล้วจริงๆยังมีกลายพ้อยนะคะทีนี้จะพามาดูทางด้านของศาสตราจารย์ดรทเนศอาพรสุวรรณกันบ้างค่ะอาจารย์มองว่าปัญหาเรื่องการปรองดองเนี่ยเป็นปัญหารองแต่ปัญหาหลักค่ะคือความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ทำอย่างไรที่จะรักษาระยะห่างนะคะกับการเมืองเอาไว้ให้ดีที่สุด ไม่เช่นนั้นค่ะประวัติศาสตร์เนี่ยจะไม่มีความหมายจะเป็นอย่างที่เห็นกันอยู่เนี้ยค่ะใครขึ้นมาก็เขียนไปตามใจไม่มีประโยชน์ทั้งต่อผู้เขียนและผู้อ่านเป็นใบปลิวทางการเมืองของหน่วยงานเท่านั้นเองซึ่งกรมศิลปากรก็ทําตามหน้าที่เขาคงไม่เถียงว่าทําได้เท่านั้นเขียนอย่างอื่นไม่ได้ผมะะอยากจะเรียนข้อสรุปของอาจารย์ธเนศสี่ข้อนะฮะหนึ่งต้องเขียนความจริงฮะความจริงอันที่สองนี่ต้องห่างไกลการเมืองเลยคืออย่าไปเป็นเครื่องมือทางการเมือง อันที่สามอย่าเขียนตามอาเภอใจฮะเขียนไ่ตามใจตัวเองก็อยากจะเขียนอะไรก็เขียนตามนั้นนะครับอันที่สี่ไม่งั้นจะกลายเป็นใบปลิวทางการเมืองอยากจะเรียนท่านผู้นําด้วยนะครับว่าท่านนายกตรีครับท่านอยากจะเขียนเรื่องพฤษภา57นะฮะ22พฤษภา57ท่านจะเขียนตามประสงค์ท่านเนี่ยแต่ฟังอาจารย์ธเนศไปหน่อยนะครับเขียนความจริงฮะต้องอย่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับในการเขียนอย่าเขียนตามอาเภอใจนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นแค่ใบปลิวทางการเมืองเฉยๆครับ นังสือเล่มนี้ไม่สามารถนําไปอ้างอิงได้อย่างนักประวัติศาสตร์นะคะอาจารย์บอกอ่านแล้วเนี่ยเขียนจากมุมที่ไม่มีความเป็นวิชาการจะวิจารณ์ก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานที่บอกว่ามีการโกงคอร์รัปชันแต่ในขณะน,นี้ทุกอย่างยังไม่จบยังเป็นแค่การกล่าวหาเท่านั้นนะคะด้วยเหตุน,นี้ค่ะปัญหาสําคัญคือต้องฝึกให้ทั้งผู้เขียนและผู้อ่านเนี่ยเคารพความเป็นจริงถ้าไม่มีความเป็นจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ ก็เป็นเพียงละครที่มีอยู่ทุกคืนดูละครไปก็พอแล้วนะคะ<ต>ับานพูดหนักนะฮะท่านพูดประมาณว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นนวนิยายเล่มหนึ่งเป็นละครเรื่องหนึ่งคือเอาไปอ้างอิงในทางวิชาการเนี่ยท่านพูดหนักเลยครับส่วนจะใช้เป็นแบบเรียนนั้นก็ไม่ได้อีกนะคะคือนอกจากจะนําไปอ้างอิงอย่างนักประวัติศาสตร์ไม่ได้แล้วเอาเป็นแบบเรียนก็ไม่ได้อย่างที่อาจารย์สุเนศบอกนะคะแต่อันนี้อาจารย์ธเนศนะคะอาจารย์สุเนศเนี่ยบอกว่า แล้วถ้าให้เด็กอ่านเด็กก็เบื่อถ้าทำแบบนี้ระวังจะมีนักเรียนรุ่นใหม่ออกมาเผาหนังสือประวัติศาสตร์มีบทเรียนเคยเกิดมาแล้วนะคะตั้งแต่ยุค6ตุลาที่นักเรียนเนี่ยลุกขึ้นเผาวรรณคดี d. นอกจากนี้อาจารย์ยังได้ทิ้งท้ายนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้อ่านเหมือนกัน <c oughs> ยังไม่ได้อ่านเหมือนคุณหมอนะฮะค,คือดูจากที่มีการคัดข้อความมาก็พอแล้วอาจารย์ <c oughs> บอกไม่ต้องอ่านเพราะเขียนแค่2เดือนนะหนึ่ง เป็นการใช้หลักฐานชั้นสองเนื่องจากผู้จัดทําคงไม่มีเวลาไปค้นคว้าวิจัยและสังเคราะห์อะไรคือชั้นสองนี่าฟังเขาเล่าเล่ากันมานะท่านชมครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพวกเราไว้กาลามาสูตรอย่าเชื่อสักว่าฟังเขาเล่าเล่าตามกันมาอย่าเชื่อสักว่าเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างนี้คือ หลักฐานชั้นสองคือฟังเขาเล่าๆตามกันมาอย่างเช่นบอกว่าอุกาบาทวิ่งผ่านโลกเมื่อวานนี้อาจจะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของใครอาจจะหมายถึงความหายยนะาของใครเป็นไปแรงเงินเ,งเนี่ยเขาเล่าๆกันมาใช่ไหมฮะเพราะนั้นอาจ,จารย์ธเนศเลยบอกว่าเนี่ยการเขียนประวัติศาสตร์นี่ต้องเขียนหลักฐานชั้นต้นฮะไม่ใช่หลักฐานชั้นสองครับเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นการตัดแปะอย่างที่เราตําหนิเด็กทุกวันนี้นะคะก็ทุกวันนี้พยายามจะบอกเด็กว่า ไปก๊อปปี้เพจมาพวกรายงานอย่างเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยข้อลักษณะจะคล้ายๆกับทํานองนั้นนะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่เรานําเสนอต่อท่านผู้ชมทางบ้านก็คือเรื่องการที่ท่านผู้นำเนี่ยไปมอบหมายให้กระ,ระท,ทรวงวัฒนธรรมเนี่ยกรมศิลปกระะใช่ไหมฮะเขียนนังสือ,รอสประวัติศาสตร์ขึ้นมาในเวลาสองเดือนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็ให้ข้อคิดเห็นที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้นำนะฮะและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อวระชาชนไทยซึ่งแน่นอนเป็นความเห็นที่ต่างจากท่านผู้นำคันนี้ ผมก็ไปเห็นสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วผมก็อยากจะสนับสนุนนะฮะย่งไงก็ตามนี่นะครับประเทศมันจะขาดรัฐบาลไม่ได้ประเทศมันจะขาดผู้บริหารไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่เขาทาอะไรเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เราก็ต้องบอกฮะไม่ใช่ว่าเถียงหัวชนฝาดื้อรั้นไม่ใช่ฮะปิดบังนะฮะสายตาตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยผมก็ไปเห็นสิ่งหนึ่งในความเห็นส่วนตัวผมนะท่านชมอาจจะเห็นต่างจากผมได้ เห็นว่าเป็นประโยชน์ครับเพราะว่าผมเห็นระบบการศาไทยเนี่ยน่าเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลล่าสุดเนี่ยเมืองไทยเรียนภาษาอังกฤษเยอะนะตั้งแต่ชั้นปถมเลยนะครบางทีเรียนชั้นอนุบาลด้วยไปจนจบมาหลาลัยก็แชปภาษาอังกฤษหมดนะแต่ว่าระดับความสามารถในการแชปภาษาอังกฤษของไทยเนี่ยเป็นระดับที่60ฮนะ <c oughs> จาก62 62นะฮะจาก70ประเทศทั่วโลกแ <c oughs> ปลว่าเกือบบวอยอะ่ะ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อีกอย่างนึงก็คือว่าการศาไทยนี่ผมค่อนข้างเป็นห่วงเพราะค่อนข้าง ค่อนข้างไปทางด้านศูนย์เปล่าเนะเพราะจะมีคนตกงานเยอะมากนั่นหม,มายความว่าคนที่จบมธยมปลายเนี่ยส่วนใหญ่หลายเทเข้าไปทางด้านสายสาม,มัญนะใช่เกือบจะเก้บปนะไปทางสายสาม,มัญมีประมาณแค่สิเท่านั้นเองอนะ<ช>ไปด้านสายอาชีวะแล้วในสะนี้เกิดปัญหากันยุ่งใหญ่เลยเกิดปัญหามากแล้วผมเป็นห่วงนะผมไม่ได้การมาตําหนิเขานะก็คือการเป็นว่าเวลาไปเรียนอาชีวะปุ๊บเนี่ยกลายเป็นศักดิ์ศรีของสาบันกลายเป็นว่าถ้าเป็นนักเรียนสาบันนั้นปุ๊บนักเรียนสาบันนี้ต้องฆ่าเลย พอเห็นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวขี่จักรยานกลับไปบ้านพอเอาปืนลูกลูกเอ่อปืนปากกานี่ไปมายิงเลยหรือไม่ก็เอาดาบเนี่ยตัดคอเลยอยู่เอ่อขึ้นอะไรรอรอรถเมย์ขึ้น,ข,นขึ้นรถเมย์อยู่อย่างเงี้ยมันไม่ถูกเพราะผมเห็นสิ่งหนึ่งผมอยากจะให้เดินหน้าต่อนะฮะก็คือพยายามทําให้ระบบการศึกษาไทยเนี่ยไม่เป็นแบบเก่าคือเด็กนี่เทเป็นงด้านสายสามาัญอ,อย่างเดียวพยายามที่จะให้โอกาสเด็กให้เด็กเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่ไปยัดเยียดไปบังคับนะะให้เขามีโอกาสตัดสินใจว่าเอ๊ะ หลังจากที่ฉันจบมัธยมปลายเนี่ยฉันจะเดินไปทางด้านสายสามัญดีหรือท่านจะเดินไปทางด้านสายาวิชาชีพดีเพราะรัฐบาลชุดนี้ฮะเขาเริ่มต้นแล้วว่ามัธยมต้นนี่นะครับให้สอนวิชาชีพประกอบด้วยนะครับมัธยมปลายเนี่ยนะฮะให้เรียนปวชเนี่ประกอบด้วยเขาเรียกของเขาเองเนะรัาว่าทำทวิศ,ศึกษาซึ่งอันนี้เนี่ยผมเห็นด้วยนะฮะผมเห็นด้วยเพราะว่า ถ้าใครพอเรียนไปปบเออเรากลับไปเป็นอาชีพเกษตรดีกว่าเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยนะฮะมีในในเน็ตเนี่ยนี่ผมเพียงแต่เล่าข่าวให้ท่านฟังว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยจบการศึกษาด้านวิชาชีพแพทย์นี่ปรากฏว่ามาทํามาค้าขายกลายเป็นพันิชยกรรมอย่างนี้เป็นต้นหลายต่อหลายคนก็มีความรู้สึกว่าเออเสียดายเวลาแล้วก็เสียดายงบประมาณแผ่นดินในการที่ทุ่มเทจากการศึกษาคุณไปอย่างนี้เป็นต้นนะ อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเดียวผมยังไม่ได้บอกว่าผมสับสนหรือผมไม่เห็นด้วยนะฮะแต่อย่างไรแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยทิศทางการศึกษาเนี่ยผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเพราะมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้นะเด็กที่จบมัธยมไม่ใช่เด็กที่จบ <มา S 1> ปริญญาตรีปริญญาตรีนี่นะครับตกงานนี่สี่ห้าแสนคนนะฮะเ,เป็นแสนะฮะเพราะนั้นนี่ที่เขาเริ่มต้นบอกว่าในมัธย,ยมต้นนี่นะครับ ให้มีวิชาชีพเพิ่ม้าไปแต่เขาพูดถึงเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการผมอยากให้กระทรวงเกษตรนี้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วก็มยมปลายเนี่ยให้เรียนปชวชค,ควบด้วยผมสนับสนุนฮะเพื่อจะได้ทำให้ระบบการศึกษาไทยเนี่ยมีทางเลือกสําหรับเด็กและทําให้กระแสะใหญ่เนี่ยมันเกือบจะเท่าๆกันอ,อย่าลืมนะครับจริงๆในยุโรปนะฮะในอเมริกากระทั่งในญี่ปุ่นนะครับเวลาเขาเรียนจบมยมปลายส่วนใหญ่เลยเทไปทางวิชาชีพนะครับ แล้วในระบบการสั่งเขาเนี่ยใครก็ตามเนี่ยเวลาไปทํางานในบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นบริษัทเบนเดมเลอร์บริษัทโฟล ks วาเก n นนะถ้าคุณทํางานที่3ปีและมีใบรับรองการทํางานคุณนะจากาหัวหน้าง,งานจากบริษัทนี่นะครับคุณสามารถที่จะมาเขาเรียกมาเทียบเคียงกับคะแนนในหัวข้อในหรือในเขาเรียกอะไรนะเทียบเคียงคะแนนได้เลยนะครับเทียบนะวุฒิอะไรเงี้ยอะไรทอนองเงี้ยเทียบวุฒิอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลังจากที่ไปทํางานในบริษัทใหญ่ๆเนี่ย สปีนี่นะครับคุณมาเรียนเพิ่มอีกปีหนึ่งคุณได้ปริญญาตรีไปเลยในสาขานั้นเป็นต้น mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าผมสนับสนน,นะฮะเดี๋ยวเชิญคุณแอนเลยนะครับ mm hmm. ว่าทางรัฐบาลเขาว่าอย่างไงบ้างค่ะ รัฐบาลปฏิรูปอาชีวะเรียนมปลายควบปวชได้วุฒิคู่นะคะย้มหลักสูตรเฉพาะทางเพิ่มเพียบเลยนะคะเรานำข้อมูลมาจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์นะคะต้องขอขอบพระคุณ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ด้วยค่ะโฆษกรัฐบาลออกมาเผยนะคะว่าเร่งปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวะระบุนายกให้ศึกษาที่การเนี่ยคุยกระทรวงอุดทำทวิศึกษาให้มอต้นเรียนวิชาชีพเพิ่ม ส่วนมปลายเรียนปวชควบได้แต่ต้องเรียนเพิ่มหนึ่งภาคเรียนจบแล้วได้วุฒ <ผม S 1> <า>ิท้งคู่ผมเสนอนายกตรีนะครับควรจะให้กระทรวงเกษตรเข้ามาทำนะฮะด้วยนะครับก็คือมีสายวิชาชีพเกษตรเข้าไปในมโยมต้นด้วยครับค่ะพร้อมสนับสนุนค่าเรียนอุปกรณ์และค่าเดินทางให้นะคะแย้มปีหน้าหลักสูตรใหม่พาณิชนาวีระบบรางปิตโตรเคมี แม่พิมพ์ผลิตไฟฟ้าท่องเที่ยวอาหารส่วนปี60เพิ่มปิโตเรียมนะคะชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์โรงแรมส่งปวาสาวไปฝึกงานขนส่งรางที่จีหปีหวังปั้นเด็กเชี่ยวชาญเทคนิคคิดค้นนวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการะะทั้งหมดที่พูดมานี่ผมเห็นด้วยหมดเลยนะครับผมอยากให้เอาจริงนะฮะอย่าสักแต่ว,ว่ามาแถลงเฉยๆเลยทำจริงๆนะครับแล้วก็อนาคตของประเทศไทยทจะดีขึ้น อย่างน้อยเวลาคนก็พูดถึงว่าเมื่อปีพศนั้นมีการรัฐประหารเนี่ยอย่างน้อยเขายัได้จดจําได้บ้างว่าเออรัฐประหารเสร็จแล้วเนี่ยคณะรัฐประหารนี่ก็มาเปลี่ยนแปลงทิศทางการศึกษาจะไม่ทิศทางการศาึกษา,ราประเทศไทยดีขึ้นอย่างเงี้ยอย่างน้อยคุณก็ยังมีคุณงามความดีติดไว้ในประวัติศาสตร์บ้าง ค่ะแล้วก็คุณหมออยากจะให้เพิ่มเกษตรเข้าไปด้วย<ช>นะฮะอีกหนึ่งสาขาโดยพลตรีสันเสริญแก้วกําเนิดนะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลค่ะเร่งปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวะโดยประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตกําลังคนร่วมกันแล้วก็กําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามระดับความสามารถของฝีมือแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนเนี่ยมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีมากขึ้นน,นะคะที่จริงเนี่ยนะน่าจะให้รัฐบ,บาลสนับสนุนนะหมายอะรราชภัฏบางแห่งเนี่ยอาจจะโคกับบริษัทผดลิตรถยนต์หรือบริษัทก่อสร้างหรือบริษัทจัดการพวกช่างอะไรทั้งหลายทุกอย่างเลยฮะเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะ,ะการบินด้วยนะหรือว่ารถไฟด้วยนะแล้วให้เขาไปมีส่วนในการกําหนดหลักสูตร ให้เขาไปมีส่วนกําหนดในการที่จะจัดห้องปฏิบัติการให้เขามีส่วนในการที่จะส่งช่างเนี่ยไปเป็นครูควบคุมในห้องปฏิบัติการเป็นต้นอย่างเงี้ยมันจะมีอนาคตแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ตัวบริษัทเองก็จะเห็นว่าเด็กคนไหนนี่มีอนาคต แล้วเวลาพอจบป๊บเนี่ยเขาสามารถที่รับไปได้เลยโดยไม่ต้องไปเทรนกันใหม่คระเด็กกันเด็กเองก็จะมีความตั้งใจขึ้นฮะพะเห็นว่าถ้าเขาพเจ้าเนี่ยมีความมั้งใจใส่ในการเรียนนี่นะครับาพเจ้ามีงานแน่นอนและเงินเดือนก็สูงด้วยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นมันจะได้ไม่ต้องไปเลี้ยวเที่ยวไล่ค่าฟันกันอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ฮะอืมค่ะโดยในปี2558นะคะมีสถานประกอบการเนี่ยเข้าร่วม15,27แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี55ถึง2.75เท่าแล้วก็มีจำนวนนักเรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้นเป็น91,448คนซึ่งสะท้อนให้เห็นนะคะว่ารัฐบาลสามารถกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยหันมาสนใจการศึกษาด้านอาชีวะมากขึ้นนี่แสดงว่า ที่คุณหมอบอกให้แต่ละภาคส่วนเนี่ยค่ะเข้ามาแสดงว่าเขาก็มีเหมือนกันแต่อาจจะยังน้อยอยู่ใช่ฮะฮะแล้วก็ระดับมันอาจจะเล็กนะฮะผมอยากเห็นบริษัทยักษ์ๆเลยบริษัทโตโยต้าบริษัทอีซูซุบริษัทมาสด้าบริษัทฮอนด้าบริษัทมิสูบิชินะครับหรือบริษัทวอล์คส์วาเกนบริษัทฮอนด้าบริษัทเบนเดมเลอร์บริษัท IBM แล้วก็ Google นะครับแล้วก็อะไรนะไมโครซอฟท์อะไรต่างๆนี่เข้าไปเลยฮะ เขาไปในมหาวิทยาลัยเขาไปในสถาบันรัชพัฒต่างๆเป็นต้นค่ะพลเอกประยุทธ์นะคะได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยประสานงานกับกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีระบบทวิศึกษาสําหรับนักเรียนมัธยมตอนต้นนะคะให้ได้เรียนวิชาชีพเพิ่มเติมขณะที่นักเรียนมปลายเนี่ยค่ะสามารถเรียนสายสามัญควบคู่กับสายอาชีพก็คือปวชไปได้ด้วยนะคะโดยใช้เวลาเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาคเรียน เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับทั้ง2วุฒิคือสายสามัญแล้วก็สายอาชีพและสามารถทํางานได้ทันทีซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียนอุปรกรณ์ประจําตัวแล้วก็ค่าเดินทางด้วยโอ้ดีมากๆเลยนะเนี่ยผมขออนุญาตเติมนิดนึงคือ,อรัฐบาลมีนโยบายที่อยากให้นักเรียนเนี่ยเลิกเรียนวลาบ่ายสองเพราะเวลาที่เหลือนะฮะอาจจะทักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยมาเติมในเรื่องสายวิชาชีพดีไหมครับเพราะสายวิชาชีพโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรียนกับตําราเรียนนะฮะต้องเรียนกับภาคปฏิบัติ ถ้าคุณเรียนเก็กบเรื่องช่างไฟเนี่ยคุณต้องว่าลิกด้วยเรื่องการต่อเชื่อมสายไฟการเดินสายไฟนะการทดสอบสายไฟไฟลวไฟดูดไฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันจะสนุกฮะมันไม่ใช่ไปนั่งจุมปุ๊กแต่ตำราเรียนและครูบรรยายอย่างเดียวแล้วก็อ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเสนอคนที่รับผิดชอบในเรื่องการศึกษานะครับรว่าคุณเลิกบ่ายสองนี่ผมผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าหลักการศึกษาเขาไม่ต้องการให้อยู่ในห้องเรียนานานจนเกินไป การอยู่ในห้องเรียนจําเป็นนะฮะของเรานี่1พันสอชั่วโมงต่อปีนะครับนี่เขาพยายามที่ลดลงเหลือสักพันกว่ากว่าไอ้ที่เหลือนี่อย่าปล่อยทิ้งนะฮะแล้วต้องไกลนะฮะคือหมายว่าต้องต้องชี้นําต้องเป็นผู้นำํำต้องนําพาเพราะนั้นเนี่ยเอาสักสองชั่วโมงนะครับเติมสาวิชาชีพลงไปในชั้นปฐมปลายด้วยนะผมอยากให้ไปที่ปฐมปลายเลยเพราะเด็กๆเ,เขาจะทึ่ง เวลาปลูกต้นไม้เนี่ยอย่างเหมือนสมัยเด็กเนี่ยเวลาวางถั่วงอกลงไป,ป๊บสามวันต่อมาเนี่ยครูเขาบอกไปดูถั่วงอกสิมันขึ้นมา๊บแล้วให้ไปดูสิโอ้มันงอกยังไงอะไรเงี้ยครูก็สอนได้เลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสองชั่วโมงที่เหลือนะฮะอย่าปล่อยแบบสเปรสปะนะฮะบปล่อยให้เด็กเขาเคว้งควางเพราะนั้นต้องนำพานะครับ เพราะว่าจาได้สมัยเรียนคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณหมอว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาจะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างตอนมอต้นเนี่ยค่ะเรียนมีเขียนแบบด้วยนะคะมีมีเรียนทําอาหารคือสายอาชีพเนี่ยก็มีจัดอยู่เหมือนกันแต่พอมอปลายนี่จะเป็นเหมือนกับชั่วโมงเสริมอะไรเงี้ยชั่วโมงอิสระให้เด็กคิดเองว่าอยากจะทําอะไรกิจกรรมอะไรแต่ไอวิชาอาชีพต่างๆเราเนี่ยก็ หมือนมันไม่ค่อยมีแล้วพอแยกสายเป็นสายวิทย์สายศิลป์เขาก็จะไม่ค่อยมีแล้วเสียหายหมดเลยฮะแล้วก็มันไม่ได้ต่อเนื่องแล้วไม่ได้เอาจริงเอาจังที่ผมเรียนให้ทราบนี่คือหมายว่าผมอยากให้เอาจริงเอาจังจริงๆตอนตอนนี้เริ่มต้นที่ชั้นมัธยมก่อนก็ได้แต่ต่อไปต้องขยายที่จริงปฐมปลายนี่น่าสนใจนะฮะน่าจะขยายที่ปฐมปลายเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกฮะแล้วมีชุดวาแล้วทใไมเด็กมีอนาคตค่ะ สำหรับปีการศึกษา59นะคะสถาบันอาชีวศึกษาเนี่ยจะร่วมกับสถานประกอบการเปิดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทางนำร่องในสาขาวิชาพาณิชนาวีขนส่งระบบรางปิโตรเคมีแม่พิมพ์การหลิบไฟฟ้าท่องเที่ยวแล้วก็เทคโนโลยีอาหารปลอดภ<อ>ัยความาเป็นเลิศทางวิชาการผมค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยนะเพราะมันเท่ากับเป็นการสร้างระบบอภิสิทธิ์ขึ้นมา นะฮะผมจําได้เลยนะครับว่าถ้าใครมีความสามารถด้านเตะบอลเนี่ยจะมีโรงเรียนหนึ่งดูเหมือนจะที่สุพรรณบุรีนะครับรับเฉพาะคนที่กีเตะบอลเก่งอย่างเดียวแล้วก็มีอะไรต่างยยเยอะแยะไปอ้าวแล้วคุณทําไมไม่ให้เด็กประมาณ20ล้านคนเนี่ยเตะบอลเป็นฮะให้เตะบอลเป็นขึ้นมาก่อนแล้วเวลาเตะบอลเป็นขึ้นมาเนี่ยในนี้คุณจะได้คนเก่งเนี่ยขึ้นมาเป็นหมื่นคนเลยนะเป็นแสนคนเลยนะเพราะในความเป็นเลิศนี่นะฮะมันจําเป็นต้องมี แต่อย่าไปทุ่มเทให้เฉพาะความเลิศเลิอย่างเช่นสอบโอลิมปิกนี่นะโอ้โหไปเคี่ยวกันจนสามารถได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่เด็กส่วนใหญ่นี่สอบตกฮะคณิตศสตราสอบตกนะฮะ <c oughs> ส่วนใหญ่นะนนะได้คะแนนประมาณ40คะแนนเองนะแต่ว่าพวกที่สอบโอลิมปิกได้เหรียญทองมา่เงี้ยม,มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็สอบโอเน็ตเอเน็ตแกแพดอะไรออกมาก็คะแนนตกต่ำกันทังนั้นนะคะส่วนปีการศึกษา60ค่ะจะเปิดเพิ่มในสาขาปิโตรเลียมนะคะชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โรงแรม จากนั้นจะปรับเพิ่มจํานวนสถานศึกษาในโครงการให้เหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะคะขณะเดียวกันค่ะย,ยังได้ร่วมกับประเทศจีนส่งนักศึกษาปวสเนี่ยไปฝึกงานการขนส่งระบบรางเป็นเวลา1ปีแล้วก็เตรียมเปิดหลักสูตรสาขาการขนส่งระบบรางในประเทศไทยเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางตามนโยบายผมเห็นด้วยผมสนับสนุนทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมผมยืนยันนะครับ อย่าไปสร้างความเป็นเลิศอย่างเดียวเพราะถ้าความเป็นเลิศอย่างเดียวพบคุณจะได้เด็กประมาณทักง20คนจากเด็กประมาณ10ล้านคนหรือย0่ล้านคนตัวประเทศแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณไปทุ่มให้พวกนี้แล้วที่เหลือคุณทอดทิ้งเขาเลยอย่างไรเขาไม่ใช่คนไทยเหรอค่ะเป้าหมายในการปฏิรูปอาชีวศึกษานะคะจะเน้นผลิตนักเรียนอาชีวะที่มีความเชี่ยวชาญเทคนิคปฏิบัติเป็นแรงงานฝีมือมีทักษะความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตนะคะภายใต้แนวคิดอาชีวศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติ จึงขอให้ผู้ปกครองนะคะเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานมาเรียนอาชีวศึกษาส่วนนักเรียนอาชีวะควรตระหนักถึงคุณค่าของตนเองภาคภูมิใจในวิชาชีพแล้วก็พร้อมพัฒนาตนและนำพาประเทศชาติไปสู่ความก้าวหน้าเรื่องนี้ผมสนับสนุนนะฮะและผมก็อยากให้รัฐบาลคสชเนี่ยเอาจริงเอาจังเดินหน้าต่อไปนะครับอย่าอย่าทำครึ่งๆ่งกลางๆหรืออย่าสักแต่ว่าเอามาสัมภาษณ์เพื่อเอาคะแนนให้กับตัวเองเท่านั้นครับ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบพระคุณนายแพทย์เวงตัวเซราก,การขอบพระคุณค่ะดิฉันกุลิตาชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ